สวัสดีค่ะท็อปสิบเบียนอย่างที่รู้ๆกันอยู่ว่าก่อนที่มนุษย์อย่างเราจะถือกำเนิดขึ้นมาโลกเราเมื่อหลายล้านปีก่อนมีแต่ไดโนเสาร์อาศัยอยู่เต็มไปหมดและอยู่กันมาหลายยุคหลายสมัยซะด้วยแต่ถึงแม้พวกมันจะวิวัฒนาการจนแข็งแกร่งเกินใครแต่ไงตอนนี้พวกมันกลับสูญพันธุ์ไปจนเกลี้ยงซะงั้นว่าแต่ก่อนและหลังไดโนเสาร์สูญพันธุ์10นาทีแรกเป็นอย่างไรและเกิดอะไรขึ้นกับพวกมันบ้างพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วก็เปิดประตูย้อนไปยุคจูราสสิกกันเลยปิ๊งโอ้โหนี่หรือโรคในยุคไดโนเสาร์พระเจ้าช่วยกล้วยทอดสาบานว่าเมื่อประมาณ 65-230 ล้านปีก่อนเป็นแบบนี้จริงดิเพราะสภาพแวดล้อมและอากาศเอื้อต่อชีวิตพวกมันสุดๆอย่างช่วงไทแอสซิกจนถึงจูราสสิกอากาศจะแห้งแล้วก็มาเริ่มเย็นลงในยุคครีเทเชียสแต่ก็สูงขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายยุคมีโซโซอีกจะเห็นได้ว่าอุณหภูมิในตอนนั้นก็อบอุ่นและยังไม่มีครอบน้ำแข็งหรือมวลน้ำแข็งที่ครอบคลุมพื้นที่น้อยกว่า 50,000 ตารางกิโลเมตรซะด้วยซ้ำนี่เลยเป็นสิ่งสำคัญในการวิวัฒนาการและความเฟื่องฟูของสัตว์ดึกดำบรรพ์พวกนี้เรียกได้ว่าอยู่กันมานานมากจนทำให้พวกมันกลายเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตบนโลกผู้ยิ่งใหญ่ไปตลอดกาลเลยล่ะจนกระทั่งสิ่งหนึ่งจากนอกโลกเข้ามาทำลายพวกมันเชื่อสิว่าคงมีงงๆกันบ้างเพราะใครจะคิดว่าอยู่ดีๆมาตั้งหลายล้านปีก็ต้องสูญพันธุ์และหายไปในระยะเวลาสั้นๆได้ล่ะวันที่ดาวเคราะห์น้อยกว่าร้างไดโนเสาร์2วันก่อนเกิดเรื่องพลิกประวัติศาสตร์ถ้ามองจากด้านบนอวกาศนอกจากความมืดมิดแล้วยังมีเจ้าดาวเคราะห์น้อยดวงหนึ่งที่ตอนนั้นยังเป็นแค่จุดแสงเล็กจิ๋วปรากฏบนท้องฟ้าและดูเหมือนไม่ได้ขยับไปไหนจะดูสว่างขึ้นเรื่อยๆเท่านั้นแต่หารู้ไม่ว่าเจ้าจุดแสงนี้ของจริงมีเส้นผ่านศูนย์กลางราวๆ10กิโลเมตรและกำลังเดินทางจากดาวพฤหัสมายังโลกด้วยความเร็วเกือบ 72,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือเร็วกว่าเครื่องบิน North American X-15 ที่มีความเร็ว 7,274 กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือมัก 6.7 เกือบ10เท่าเรียกได้ว่ายังไม่ทันกระพริบตามันก็เลยผ่านหัวเราไปแล้วด้วยซ้ำโดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดคาดว่าเจ้าสิ่งนี้อาจเป็นดาวหางที่มีต้นกำเนิดมาจากเมฆออดซึ่งเป็นเศษน้ำแข็งที่อยู่ตรงขอบของระบบสุริยะจะโดนสนามแรงโน้มถ่วงของดาวพฤหัสระหว่างโคจรเข้าเลยโดนกระแทกออกนอกเส้นทางเหมือนพินบอลเมื่อเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ก็ถูกแรงทายดันหรือผลกระทบจากแรงโน้มถ่วงบริเวณนั้นจัดการจนแตกออกเป็นชิ้นๆแต่หนึ่งในชิ้นนั้นกลับเลือกที่จะมาแลนดิ้งบนโลกของเราซะนี่ซึ่งในขณะนั้นสารพัดไดโนเสาร์บนโลกก็ยังใช้ชีวิตแล่นล่าปกติสุขทั่วไปเหมือนทุกๆวันบางทีเจ้าทีเร็กกับกีกาโนโทซอรัสอาจจะกำลังวิ่งไล่งับเหยื่ออยู่หรือเจ้าเทโรซอกกำลังดูแลไข่ที่กำลังจะฟักและลืมตาดูโลกในมิช้าเป็นต้นจนกระทั่ง1ชั่วโมงก่อนพุ่งชนพวกมันอาจรู้สึกปากๆและคงสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมีดวงอาทิตย์2ดวงบนฟ้าว่าแต่หารู้ไม่ว่าหายนะกำลังพุ่งเข้าหาพวกมันอยู่จนกระทั่ง2นาทีสุดท้ายก่อนจะเกิดเอฟเฟกต์บูมดาวเคราะห์น้อยดวงนั้นกลายร่างเป็นอุกกาบาตลูกไฟที่มีความร้อนถึง 20,000 องศาเซนเซียสไปแล้วโดยมีพิกัดอยู่เหนือมหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต้และส่องสว่างยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ซะอีกหวังว่าเจ้าทีเล็กกับกีกาโนโทซอรัสคงหายสงสัยกันได้แล้วนะว่ามันไม่ใช่แฝดดวงอาทิตย์เอ้านับถอยหลัง5วินาทีสุดท้ายตอนนี้อุกกาบาตระเบิดชั้นบรรยากาศโลกเราจนเป็นรูเกิดขึ้นกระแทกหรือช็อคเวฟขนาดใหญ่และพุ่งลงสู่พื้นโลกด้วยความเร็ว 72,420 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกิดเป็นแสงสว่างวาบเหมือนแสงแฟลชก่อนจะพุ่งชนที่คาบสมุทรยูกาทันในประเทศเม็กซิโกอย่างจัง3 2 1ตูมหลังจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกถ้านึกภาพตอนที่อุกกาบาตกระแทกไม่ออกลองปาหินก้อนใหญ่ๆลงในน้ำดูสิน้ำจะกระเซ็นอย่างแรงใช่ไหมล่ะนั่นแหละมันเกิดขึ้นจริงกับโลกของเราเมื่อ66ล้านปีก่อนแหละและในการพุ่งชนจากวัตถุที่ใหญ่มากพร้อมกับความเร็วขนาดนั้นทำให้เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงกว่าที่เคยเกิดขึ้นบนเกาะสุมาตราเมื่อปี2004ถึง 50,000 เท่าพร้อมกับปลดปล่อยพลังงานรุนแรงที่นักวิทยาศาสตร์คาดเดาได้ว่าเทียบเท่ากับระเบิดที่ฮิโรชิมาถึง10,000 ล้านลูกทำให้ไดโนเสาร์และสัตว์ทุกชนิดต้องวิ่งหนีกันจ้าละวันเอาตัวรอดแม้จะริบหรี่เต็มทนแต่สัญชาตญาณก็สั่งให้วิ่งวิ่งดีเอวิ่งวิ่งวิ่งอ่ะภาพตัดมาตรงจุดอุกกาบาตตกด้วยแรงกระแทกที่มาเร็วและแรงมากจึงเกิดเป็นอภิมหาสึนามิที่มีความสูงขึ้นอย่างน้อย 1,600 เมตรแพร่กระจายออกไปเป็นรูปวงแหวนคืบคลานไปทั่วมหาสมุทรทุกทิศทาง
ไล่ไปตั้งแต่นอกอ่าวเม็กซิโกเข้าสู่แอตแลนติกเหนือจากนั้นโซนอเมริกากลางก่อนจะเข้าสู่มหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียด้วยความรุนแรงค่อยๆลดระดับลงไปตามระยะทางซึ่งจุดที่เบาที่สุดนั้นเจอกับความสูงขึ้นเพียงราวๆ10เมตรเท่านั้นขณะที่จุดที่โดนอุกกาบาตปะทะก็เกิดเป็นหลุมอุกกาบาตชิกชูลุปวงแหวน2วงซ้อนกันที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง150กิโลเมตรหรือเท่ากับระยะทางจากกรุงเทพมหานครไปถึงกาญจนบุรีด้วยขนาดที่ใหญ่มากนี่เองนักวิทยาศาสตร์รุ่นหลังถึงต้องยกให้เป็นหลุมอุกกาบาตขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกรองจากหลุมเฟเดอร์ฟอร์ดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง300กิโลเมตรไปเลยทีเดียวพออุกกาบาตปะทะกับพื้นโลกแล้วเหตุการณ์การสูญพันธุ์ยุคคีเทเชียสยุคพาโรโอจินหรือ KPG ก็เริ่มต้นขึ้นคราชีวิตที่ครองโลกมายาวนานอย่างไดโนเสาร์ที่ไม่ใช่นกไปซะจนเกี้ยงอีกทั้งสิ่งมีชีวิตอื่นๆรวมแล้วไม่ต่ำกว่า 80% ในขณะเดียวกันก็มีเศษอุกกาบาตมากมายพุ่งผ่านชั้นบรรยากาศลงมาในเวลาเดียวกันทำให้ชั้นบรรยากาศมีอุณหภูมิสูงและเกิดไฟไหม้ป่าโดยเริ่มจากทางตอนใต้ของอเมริกาเหนือร่ามไปอเมริกาใต้แอฟริกาและเอเชียนักวิทยาศาสตร์ประมาณไว้ว่ามลพิษจากไฟป่าที่เกิดขึ้นตอนนั้นเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กว่า10ล้านล้านเมตริกตันมีเทน1แสนล้านตันและคาร์บอนมอนอกไซด์อีกราวๆล้านล้านตันเรียกดีว่าณตอนนั้นหน้ากากกันพิษก็คงเอาไม่อยู่ไม่ใช่แค่นั้นฝุ่นละอองมหาศาลที่กระจายไปทั่วชั้นบรรยากาศยังบดบังแสงอาทิตย์ไม่สัมผัสกับผิวโลกใช่แล้วล่ะนี่คือข่าวร้ายสำหรับพืชผักทั้งหลายนั่นเองเมื่อไม่มีแสงอาทิตย์ที่เป็นแหล่งพลังงานแสงสำหรับสังเคราะห์แสงและความอบอุ่นก็ส่งผลให้อุณหภูมิของโลกค่อยๆเย็นลงจนเยือกแข็งแม้ว่าพืชจำพวกเฟิร์นจะเป็นพวกเซอร์ไวเวอร์อยู่รอดปลอดภัยแต่หลายชนิดที่ยังต้องสังเคราะห์แสงกับอยู่ไม่ได้และค่อยๆตายลงไปในที่สุดขณะที่อุณหภูมิบนโลกก็เย็นลงเรื่อยๆซึ่งจังหวะนี้คาดว่าอาจกินเวลายาวนานถึง30ปีส่งผลกระทบต่อสารพัดสัตว์โดยเฉพาะสัตว์ตัวใหญ่ที่ดูจะต้องดิ้นรนเป็นพิเศษเพราะว่าไม่ค่อยมีพืชหรือสัตว์ตัวเล็กให้กินแล้วพวกสัตว์บกกับสัตว์ปีกหลายชนิดเลยสูญพันธุ์ไปและสัตว์ทะเลก็ตามมาติดๆยังเรื่องราวร้ายๆยังไม่จบคุณคิดผิดแล้วล่ะเพราะเหล่าสัตว์ดึกดำบรรพ์ยังต้องเจอกับฝนกรดซึ่งเป็นผลมาจากซัลเฟอร์ไดออกไซด์สารติดไฟที่มีคุณสมบัติกัดกร่อนได้เหมือนกรดในระหว่างการระเบิดเมื่ออยู่ในอากาศมันก็จะกลายเป็นกรดกัมมันทันและตกลงมามหาศาลภายในระยะเวลาไม่กี่วันหลังจากอุกกาบาตมาเยือนทำให้สิ่งมีชีวิตพืชพันธุ์ต่างๆบนบกแหล่งน้ำต่างๆมหาสมุทรแม่น้ำด้วยผลกระทบแต่สัตว์น้ำโชคดีกว่าตรงที่พวกมันสามารถลงไปหลบในบริเวณลึกๆได้แต่ถึงอย่างนั้นบนผิวน้ำก็เต็มไปด้วยกัมมันทันที่เป็นอันตรายอยู่ดีมาถึงตรงนี้หลายคนอาจสงสัยว่าถ้าเราโดนหรือสัมผัสกับฝนกรดจะเป็นอันตรายหรือไม่ไม่ต้องห่วงฝนกรดไม่ได้กัดกร่อนได้รุนแรงขนาดนั้นให้ฟิลเหมือนเดินตากฝนธรรมดานี่แหละแต่หากในอากาศมีสารที่ทำให้เกิดฝนกรดอย่างซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไนโตรเจนออกไซด์ซัลเฟตและอนุภาคไนเตรตเมื่อหายใจเข้าไปในปอดจะส่งผลต่อการทำงานของหัวใจตั้งแต่ระดับเบาๆไปจนถึงรุนแรงอีกทั้งทำให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจได้ด้วยเนี่ยแล้วนึกสภาพว่าตกเกือบทั่วโลกใครยังรอดอยู่ก็ยอดมนุษย์แล้วล่ะชีวิตหลังมหันตภัยล้างโลกหลังจากสารพัดสิ่งมีชีวิตล้มหายตายจากไปแล้วแต่ไดโนเสาร์หลายชนิดก็ทนทายาทอยู่มาได้นานหลายเดือนแต่หนึ่งในเผ่าพันธุ์ไดโนเสาร์ที่อยู่ได้นานกว่าเพื่อนก็คือไซเซราทอปไดโนเสาร์กินพืชสามเขาหน้าตาใจดีนั่นเองหลังอุกกาบาตชนโลกอยู่ได้นานถึง9เดือนเลยนะและหลังจากกะลียุคผ่านไปราวๆ150วันระบบนิเวศฟื้นฟูขึ้นมาใหม่หลัง200วันก็มีจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นเพราะบางชนิดสูญพันธุ์ไปแต่เหล่านักวิทยาศาสตร์ก็ได้ค้นพบว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กนั้นรอดชีวิตจากอุกกาบาตมาได้และอีกไม่กี่ล้านปีหลังไดโนเสาร์สูญพันธุ์สิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้ก็ฉวยโอกาสวิวัฒนาการขึ้นมาใหม่ส่วนพืชต่างๆนั้นแม้ดูเหมือนจะสูบขีดไปแต่หลังจากฝังตัวอยู่ในดินพอได้เวลาก็ค่อยๆงอกออกมาและโตตามธรรมชาติอีกครั้งหนึ่งแต่ลองนึกดูเล่นๆว่าถ้าอุกกาบาตพุ่งผ่านโลกไปแล้วไดโนเสาร์เกิดหลบได้หรือหาทางเอาตัวรอดได้ล่ะมันก็น่าคิดนะทุกคนลองนึกภาพแรปเตอร์ปักธงบนดวงจันทร์ดร.ทีเล็กซ์ค้นพบทฤษฎีสัมพันธภาพหรือคุยเกี่ยวกับโลกสมมุติที่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเข้ายึดครองโลกดูสิอาจฟังดูเหมือนนิยายไปหน่อยแต่ในช่วงต้นปี1980นักบรรพชีวินวิทยาและพันธารักษ์ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติแคนาดามีการสำรวจเพื่อหาความเป็นไปได้ว่าถ้าไดโนเสาร์ไม่ได้สูญพันธุ์ไปจากโลกและเกิดมีวิวัฒนาการอย่างเช่น
ครูโอโดนฉลากขึ้นมามันก็ต้องยืนตัวตรงเพื่อรักษาสมดุลของหัวที่มีน้ำหนักมากหรือโครงสร้างไหล่ของไดโนซอร์ยถูกพัฒนาขึ้นมากจนสามารถคว้างสิ่งของได้ล่ะสุดท้ายแบบจำลองก็เลยออกมาเป็นสัตว์เล็กทันที่มีสมองและตาขนาดใหญ่มือมี3นิ้วอื้อหือดูไปดูมาแอบคล้ายเอเลี่ยนอยู่นะเนี่ยอะมาถึงจุดนี้หลายคนคงเริ่มกลัวหรือกังวลว่าจะมีอุกกาบาตตกลงมาทำลายล้างโลกแบบตอนที่ทำกับไดโนเสาร์แต่มนุษย์อย่างเราไม่ต้องกังวลไปเพราะมีโอกาสแค่1ใน 10,000 เท่านั้นที่จะเจอหรือคงอาจต้องรออีกหลายพันหลายล้านปีเลยซะด้วยซ้ำสมมุติว่าจะเกิดเหตุการณ์นั้นจริงๆปล่อยเป็นหน้าที่ขององค์การนาซาเขามีวิธีป้องกันโลกของเราไม่ว่าจะเป็นการดีดออกไปด้วยการขับยานอวกาศชนดังตูมเพื่อเปลี่ยนวงโคจรการทำลายล้างให้กระจุยเป็นชิ้นเล็กๆด้วยอาวุธนิวเคลียร์และอีกสารพัดวิธีที่พวกเขาจะสรรหามาทำกันได้ดังนั้นมนุษย์อย่างเราหายห่วงได้แต่ถ้าวันไหนเกิดเบื่อขึ้นมาแล้วอยากตื่นเต้นซ้อมรอไว้ก่อนก็หาหนังอุกกาบาตล้างโลกมาดูแก้ขัดไปก่อนได้ตามอัธยาศัยจ้าขอบคุณที่รับชมวิดีโอถ้าคุณอยากอร่อยจุใจกับท็อป10บล็อกชมใหม่เต็มไปด้วยขนมแสนอร่อยสั่งซื้อได้ที่ไลน์นี้นะคะบาย